สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับเมื่อสักครู่นี้ใครติดตามนายกรัฐมนตรีแถลงนะครับเท่าที่จับใจความได้จริงๆเขามีบทสรุปมาให้นะฮะทางไลน์ตอนนี้มีละฉบับเต็มแต่ที่จับใจความได้1จะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมโควิด-19 ครับเพื่อคุมอันที่2จะดำเนินคดีขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศอันที่3เศรษฐกิจจะชะลอตัวมากกว่าเดิมครับที่จับใจความได้เร็วๆก็คือประมาณนี้ครับประเด็นที่ต้องติดตามที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับก็คือว่ามาตรการในเรื่องของการป้องกันเพิ่มเติมของโควิดเนี่ยคืออะไรผมว่าโจทย์อยู่ตรงนี้เพราะอะไรครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในเรื่องหุ้นในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกับเรื่องของความปลอดภัยมันต้องตรงข้ามกันมันเหมือนเราต้องการลงทุนได้ผลตอบแทนเยอะๆความเสี่ยงก็จะสูงตามเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูมาตรการโควิดในทีที่ออกมาถ้าพูดเฉพาะตลาดหุ้นเราจะต้องดูในเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของความเข้มข้นผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์สมมุตินะฮะถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์และกลับไปเหมือนช่วงมีนาเมษาผมว่าหุ้นลงแน่นะครับหุ้นลงแน่แต่ถ้าเกิดมีมาตรการออกมาแต่ยังไม่เข้มข้นเหมือนช่วงมีนาเมษานะครับหุ้นก็อาจจะมี profit taking บ้างแต่การลงอาจจะไม่แรงเหมือนในวันแรกๆผมว่าโจทย์มันอยู่ตรงนี้ฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะนี่จะวิเคราะห์ในแง่ของราคาหุ้นนะครับมันก็จะต้องมีโจทย์ต่อว่ากิจกรรมของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำกันจะทำยังไงเอาง่ายๆผมว่าเอาเรื่องง่ายๆเลยถ้าป้องกันการล็อกดาวน์เนี่ยคนที่กำลังจะกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ซึ่งผมเชื่อว่ามีคนกลับแน่นอนนะครับจะทำยังไงคนที่จองไปเที่ยวช่วงเค้าดาวปีใหม่จะทำยังไงเค้าดาวในกรุงเทพในจังหวัดที่ใกล้เคียงงานจัดเค้าดาวนี้ยุติแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่เชื่อว่าจะต้องมีประชาชนในจำนวนที่ไม่น้อยจะเดินทางเหมือนตอนมีนาเมษาที่เรากำลังจะเข้าสงกรานต์แล้วเราไม่ประกาศเป็นวันหยุดและเรื่องวันหยุดไปจำได้ไหมครับแต่งานนี้มันมีอีกหลายตัวแปรครับเช่นสมมุติคุณจองแพ็กเกจไปแล้วทำยังไงคุณจองเราเที่ยวด้วยกันแล้วเอาคืนได้ไหมคือมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่ตามกว่านี้นะครับนี่คือโจทย์ใหญ่ๆแล้วผมคิดว่าหุ้นก็จะกระเพื่อมตามแรงนี้แหละครับถ้าพูดถึงในเชิงปัจจัยนะถามว่าหุ้นช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นถามผมเนี่ยผมมองเป็นการปรับฐานแบบปกติพยายามพูดหลายๆครั้งตั้งแต่ช่วง2อาทิตย์ก่อนที่หุ้นค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับว่าไม่ได้มองเป็นซุปเปอร์บูลลิชแต่มองเป็นบูลลิชเพราะฉะนั้นการมองเป็นบูลลิชการปรับฐาน1ใน2 1ใน3เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็ลองดูกันครับว่าตลาดรอบนี้จริงๆแล้วพอมีการประกาศสถานการณ์ต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงเอาละครับเราไปดูตัวเลขข้อมูลการลงทุนของวันนี้เลยครับเซ็นดีเด็กวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 22.61 จุด 1,424.39 ปริมาณการซื้อขาย 87,824 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปตท.บวกไป75สตางค์อันดับ2กสิกรไทยบวกไป5บาทอันดับ3บ้านปูลงมา30สตางค์อันดับ4แอดวานซ์บวกไป1บาทอันดับ5 CPO ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ6 IVL บวกไป1บาทอันดับ7ปทสผบวกไปบาท50อันดับ8ธนาคารกรุงเทพบวกไป2บาทอันดับ9 CPF บวกไป25สตางค์อันดับ10 IRPC บวกไป12สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันขาย 2,559 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ126ล้านต่างชาติซื้อ 2,014 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ417ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงมา 1.04% หางเสงลงไป 0.71%สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.67% จาการ์ตาลงไป 2.3% โซลคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงไป 1.6% ไต้หวันลงไป 1.4% มาดูยุโรปครับวันนี้เขียวๆขึ้นมาบ้างนะฮะดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกลงไม่มากครับตอนนี้ยังวัดอะไรไม่ได้แต่ทางของแดกเยอรมันรีบาวนะฮะบวกไป 0.91% CAC 40รีบาวไป 0.79% ฟุตซี่100รีบาว 0.09%โทนคล้ายๆบ้านเรานะฮะลงเยอะแต่รีบาวยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ
โควิดกลายพันธุ์ก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่ต้องจับตาเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรากลับมาดูมุมมองทางเทคนิคครับสักครู่กลับมาครับ